ลุงได้ยินมาว่าตีนสั่งยกเลิกการส่งหมอนทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนี่ครับนี่มันอะไรกันคือว่าผมอยากจะให้ลุงกับระดาเนี่ยส่งภาพพวกนี้คืนบริษัทของเพื่อนลุงที่สั่งซื้อมาครับแล้วก็เรียกค่าปรับจากเขาที่เขาส่งภาพมาไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการนี่มันอะไรกันคะพี่เทรนภาพไม่ตรงตามสเปคอะไรกันนี่ไงคะผ้าที่เราสั่งเป็นผ้าฝ้ายแท้ 100% แต่ของที่เราได้มาเกือบครึ่งเป็นผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์นั่นหมายความว่าโรงงานของเพื่อนคุณเดชาโกงเราค่ะและที่ผมสั่งให้หยุดการส่งที่นอนเนี่ยก็เพราะผมเพิ่งรู้ครับว่ามีคนจงใจหลอกผมปลอกคลุมที่นอนวันนี้ในสโตร์เนี่ยด้านหลังทำมาจากผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์ซึ่งมันไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการตินกำลังจะบอกว่าลุงรู้เห็นเป็นใจกับเพื่อนในการสั่งผ้าแล้วก็สั่งให้ผลิตสินค้าไม่ตรงสเปคของโรงงานเราอย่างนั้นเหรอถ้าลุงไม่ได้ทำเนี่ยร้อนตัวทำไมล่ะครับเรื่องปลอกผ้าคลุมไม่ตรงสเปคอ่ะคุณพ่อไม่ได้เป็นคนสั่งนะคะพี่ตินแต่เดี๋ยวลัดดาจะเป็นคนไปหามาเองค่ะว่าใครที่มันเป็นคนสั่งให้ทำเรื่องแบบนี้พี่ตินไม่ต้องกังวลนะคะไม่เป็นไรครับพี่ให้ชวนทำแหละส่วนภาพพวกนี้ที่ลุงจะเอายังไงครับเฮ้ยไอ้เพื่อนคนนี้มันคบไม่ได้จริงๆเอางี้ลุงจะเป็นคนโทรไปเรียกค่าเสียหายคืนโรงงานทุกบาททุกสตางค์เองผมว่าแค่ค่าเสียหายไม่พอหรอกครับผมต้องการที่จะยกเลิกการซื้อขายผ้าเขาทุกอย่างยกเลิกเลยเหรอคะพี่เทรนช่วงนี้ตินยกเลิกทุกอย่างเยอะไปแล้วนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งยกเลิกการซื้อขายน้ำยางกับเจ้าเก่าแล้วถ้าเกิดบอร์ดบริหารถามว่าไงจะตอบเพราะว่ายังไงผมเชื่อว่าถ้าบอร์ดบริหารรู้ว่าเราถูกโกงเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจผมครับรดาพี่ฝากเอากุญแจห้องเอกสารการซื้อขายโรงงานเราเนี่ยมาให้ก้อยนะพี่อยากจะให้ก้อยเช็คดูว่ามีบริษัทไหนโกงเลยหรือเปล่าแต่ว่าก้อยเนี่ยเป็นแค่พนักงานแล็บคนนึงอ่านเอกสารพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะให้ระดาจัดการเองดีกว่าถ้าฉันไม่รู้เรื่องเนี่ยฉันคงตรวจไม่เจอหรอกค่ะว่าโรงงานเราถูกโกงเรื่องผ้าถ้ายังไงก้อยก็ตามไปกุญแจที่ห้องระดานะเผื่อมีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงเอกสารจะได้ทำไม่ทัน